เรามาทำอาหารง่ายๆกันนะคะเป็นอาหารเช้าง่ายๆทานกับชากาแฟหรืออาหารทานเล่นก็ได้นะคะจะมีขนมปังแซนด์วิชนะคะแบบไหนก็ได้นะคะ2แผ่นมายองเนสต้นหอมซอยนะคะแล้วก็มีมอสซาเรลล่าชีสนะคะก็จะเอาต้นหอมนะคะผสมกับมายองเนสนะคะเอาตามปริมาณที่ชอบเลยนะคะตอนนี้เราวอร์มเตาอบไว้ที่150นะคะถึง180องศาแล้วแต่นะคะว่าใครจะชอบเกรียมชอบอะไรแค่ไหนนะคะทามายองเนสกับต้นหอมนะคะลงบนขนมปังนะคะอันนี้จะหนานุ่มหน่อยนะคะใส่ตามปริมาณที่เราชอบเลยนะคะเราจะใส่มอสซาเรลล่าชีสโรยหน้าไปเลยนะคะตามที่เราชอบเยอะๆเลยนะคะก็โรยต้นหอมอีกนิดหน่อยนะคะเดี๋ยวอบเสร็จมาดูกันค่ะค่ะอบออกมาแล้วนะคะใช้เวลา15นาทีนะคะตัวนี้นุ่มอร่อยแล้วก็ชีสเยิ้มๆเลยนะคะลองทำรับประทานดูนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ